สาวๆนะฮะจากยูนิคจ้าขวัญใจฉันสุดๆเป็นการรวมตัวท็อปในหัวใจของเยนิวหลายคนเคยมาแล้วและสร้างวีรกรรมไว้มากมายถูกต้องแต่เขาเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามาจริงๆแล้วคุณน่าคุ้นตากันมาช้อปปี้แหละแต่เราเคยเจอกันในบทบาทอื่นๆวันนี้เรามากันในบทบาทใหม่มันมีแบบว่าเขาเรียกว่าการแนะนำตัวอะไรยังไงไหมคะรอบนี้โอ้ยกดดันเลยนะคาดหวังเลยนะคาดหวังไม่ได้เตรียมด้วยไม่มีไม่มีงั้นอย่างนี้ดีกว่าเรามาแนะนำตัวแต่ละคนอีกหนึ่งรอบกันดีกว่าว่าแต่ละคนชื่อเสียงแนะนำอะไรกันบ้างโอเคไหมเริ่มจากต้องรวมไม่ต้องรวมเนาะรวมต้องมีรวมเป็นเพลงต้นเรื่องอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเปลี่ยนตำนานใหม่มันมีความรู้สึกว่ามันตำนานบทใหม่อ่ะเอ๊ะยังไงดีนะมันอย่างเงี้ยมันจะซ้ำรอยไหมมันจะซ้ำรอยมันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบว่าไม่รวมดีกว่าเราแยกพร้อมกับนามสกุลว่าสวัสดีค่ะฟาโรยูนิคค่ะแล้วคนจะเข้าใจว่ายูนิคคือเกิร์ลกรุ๊ปเขาไม่ได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะเราไม่ได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเราคืออะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นคือมันเป็นค่ายที่เราได้อยู่ด้วยกันก็จับพันจับผูกมาแบบไม่รู้จะแบบจะอยู่ยังไงก็อยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยส่วนเชื่อคือเราก็จับฉลากเนาะพี่เนยก็ใช่มาคนละตัวได้ยูได้เอ็นได้คิวมาก็เลยใช่ก็เป็นยูนิคเลยจริงบ้าจริงมั้ยเนี่ยชื่อเลยนะพี่เขาชื่อเชื่อนะไม่ละตับจริงป่ะไม่เราเชื่อจริงด้วยเราเชื่อจริงด้วยนะแล้วใช่ไหมไม่ใช่แค่ว่ามันพอดีไปดูหมอมาพี่คือค่ายเนี้ยว่าออฟเฟอร์มาคุณไปดูหมอใช่แบบออฟเฟอร์มาล่าสุดเพื่อนไม่รู้ว่าไปดูหมอแล้วนะเนี่ยอ๋อที่เธอมาเสนอชื่อนี้เพราะไปดูหมอมาโอเคอันนี้เรื่องจริงแล้วหมอที่ดูเป็นหมอเฉพาะทางเรื่องของกระดูกต้นคอด้วยนะคะเพราะว่านั่งเครียดนะเอาพิษซินโดมเป็นภายในด้วยเอาเลยนะเอาเลยนะจริงอ่ะที่มาของชื่อนี้มาจากอะไรคะมันเป็นอย่างนั้นเลยแหละขุดต้นไม้ก็บอกขุดต้นไม้คือเอาจริงไหมเออยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะเอาผมจะขึ้นเครื่องลงไปอ่ะอันนั้นตั้งตัวนั้นตั้งตัวอันนั้นตัวก่อนดีกว่าอะไรนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะเนยยูนิค่ะเห็นไหมศิลปินศิลป์ใจมันดูเก๋มันดูเก๋มาแล้วมันดูเป็นไอดอลดีใช่ใช่ได้ค่ะสวัสดีค่ะออนยูนิคออนจ้ามีเสียงคู่แล้วนะเมื่อกี้คู่สวัสดีค่ะตะวันยูนิค่ะสวัสดีค่ะก่อนยูนิค่ะหลังมาหลัง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 ยูนิค่ะสวัสดีค่ะข้างข้างยูนิค่ะเราไปเป็นอย่างนี้เราไปเรื่อยเลยไปตรงไหล่ขวาด้วยนะไปเรื่อยเลยถามก่อนดีกว่าว่าคำว่ายูนิคเมื่อกี้แหละเราไม่รู้หรอกว่ายูนิคเนี่ยมันตั้งมาจากการจับฉลากดูหมอหรือว่ามาจากอะไรแล้วแต่นะคะแต่เราอยากรู้ว่าความยูนิคหลายคนเข้าใจความหมายของมันอยู่แล้วแล้วความยูนิคที่แบบสำหรับของแต่ละคนอะเป็นยังไงกันบ้างที่แบบแตกต่างที่อื่นแตกต่างจากคนอื่นเริ่มจากก่อนเลยละกันค่ะตอนหนูว่าน่าจะเป็นชื่อหนูชื่อหนูแบบว่ามันก็คงมีซ้ำบ้างแต่ว่าแบบทุกคนก็ส่วนมากแบบว่าเจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยพี่เขาจะถามว่าแบบเอ้ยเธอมีน้องหรือเปล่าชื่อก่อนเนี่ยอย่างพี่หาวบอกว่าเออมีน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่ามีความยูนิคที่ชื่อของก่อนเออแล้วจริงๆแบบชื่อก่อนเนี่ยคือแค่ก่อนอย่างเดียวหรือว่าเรามีแบบอะไรอย่างอื่นมาแทรกไหมคะจริงๆแรกที่เกิดมาเลยคุณยายตั้งชื่อว่ามาก่อนค่ะมาก่อนน่ารักนะลูกคนโตเหรอใช่ค่ะเป็นคนแรกเลยแล้วมีคนถัดไปมีคนถัดไปค่ะแล้วมาที่หลังมาให้พี่ถ่ายให้พี่ถ่ายให้แบบพี่ถ่ายพี่ก็มาหลังเออมาหลังไม่ให้อีกทีอีกไม่มาไม่มาหรอกไม่มาามาเลมาเลโอมาสายมาเลโอมาไม่น่าแล้วว่าโอเคโอเคเฉลยชื่อว่าพอแล้วอ๋อจริงเหรอมาก่อนแต่พอแล้วแบบไม่เอาแล้วจริงอุ้ยเป็นคนเก๋มากเลยอ่ะไม่แต่ฉันจะรู้สึกน้อยใจไหมว่าเออพอมีฉันทุกคนบอกว่าพอเถอะไอ้แกเออพอแล้วตอนนี้ต้องยกให้คุณยายค่ะคุณยายเป็นคนคิดชื่อให้คุณยายรักมากต่างจริงกันชื่อว่ามาก่อนน่ะมีอุปสรรคในการทำงานเหมือนกันนะเพราะถ้าเรามาสายขึ้นมาโดนล้ออยู่นั่นเลยแหละเอาจริงคนมาก่อนที่มาสายใช่อย่างเนี้ยถ้าเกิดมาด้วยจากการทำงานน่าจะชื่อฉิวเฉียดนะคะเพราะมาก่อนเข้างานมา10นาทีเสมอเลยนะคะที่ต้องชอบมากนะนี่ความยูนิคอย่างแรกต่อไปตะหวานสายยูนิคของเราคือตะหวานคิดว่าน่าจะเป็นประชุมละเสียงร้องของตะหวานที่ยูนิคเสียงร้องใช่เสียงร้องยูนิคยังไงไม่พอดีว่าพอเราออกมาแล้วเราก็อยากมีเวที่ชัดเจนของตัวเองเพราะเราอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเสียงเรามันยูนิคไหมแต่เราตั้งไว้ก่อนเพื่อเป็นความมงคลกับตัวเองว่าฉันมีเสียงที่ยูนิคอันนี้คือหวานก็ชื่อยูนิคใช่ชื่อแต่เราจะยูนิคด้วยชื่อทุกคนไม่ได้
พราะไม่งั้นตอนนี้คืออ่อนก็คือว่าจะเริ่มเครียดเลยล่ะไม่จ้ะเขาประชุมกันแล้วจ้ะเดี๋ยวเธอรอฟังเอาหรอ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 ประชุมกันแล้วตอบด้วยกันตอบด้วยกันตอบด้วยกันได้ตอบด้วยกันได้อยู่นี่ดูโอถ้าพร้อมแล้วทั้งสองท่านที่เหลือคะเรายูนิคเพราะว่าเราคือวิชัวมีชั่วของวงนี้เหรอเรามีชั่ววงไม่ชั่วชั่วชั่วใช่ชั่วนี่แปลว่าไม่ใช่ความดีใช่เลยเหรอชั่วแปลว่าไม่ใช่ความดีแล้ววิแปลว่าวินาทีความหมายคือชั่วทุกวินาทีนั่นเองค่ะไปเลยเป็นน้องสอนมาเฮ้ยหนูชมวันนี้ก็น้องๆพวกเราทั้ง4คนเลยหนูชมเต็มวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นกันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คือพอน้องๆขยับขยายเอาจริงๆนะรู้สึกตัวเป็นสาวขึ้นมากๆถูกต้องคือตอนเช้าอ่ะนี่จะอ่านข่าวใช่ไหมเวลามีข่าวของน้องๆก็แบบเฮ้ยไปต่อตอนไหนอ่ะเห็นภาพนึงอ้าวยังแบบนี่อยู่เลยเหมือนแบบกำลังเรียนก่อนอ่ะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆให้เป็นสาวแล้วมาเจอตรงนี้โตขึ้นจริงๆตอนนี้แต่ละคนมีผลงานอะไรแบบของตัวเองบ้างคะอัปเดตฝั่งไหนก่อนดีฝั่งน้องน้องหน่อยก็ได้จ้ะตอนนี้เหรอคะถ้าที่ประกาศออกมาก็จะเป็นได้มีโอกาสไปร่วมเล่นละครเวทีค่ะก็จะเป็นช่วงปลายมิถุนาส่วนช่วงเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะเริ่มมีการเปิดขายบัตรแล้วก็ฝากด้วยเป็นเส้นทางใหม่จริงๆเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นละครเวทีเลยค่ะก็ฝากด้วยเป็นแนวประมาณแบบไหนบอกได้ไหมคะแบบว่าเป็นแนวแบบตลกนิดหน่อยแต่ว่าหนูไม่ตัวละครหนูไม่ตลกไม่ตลกขายสวยเราขายสวยเพราะว่าเราวิชวลอยู่แล้วเอาจริงมากตอนนี้พี่ตลกแล้วตอนนี้พี่ตลกเลยนะตอนนี้ตลกขายสวยตลกเลยคนอื่นล่ะคะคนอื่นนะคะมีผลงานอะไรบ้างของออนต่อเลยก็เป็นการแสดงค่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วก็เตรียมฟิตติ้งอยู่นะคะก็ยังไม่สามารถบอกได้อะไรสักอย่างเลยแต่มีแอบสปอยไปบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรู้ไหมว่าอันนั้นสปอยเผื่อพูดอะไรออกมาหรือเปล่าตอนไหนก็ได้ใครจะไปรู้ใช่แบบเหตุการณ์แบบคนที่พบเจอลงนู่นลงนี่เลยก็เป็นบทบาทที่แบบเขาไม่เขาเรียกหนุ่มเขาเรียกพลิกบทบาทไหมก็ไม่รู้แต่ว่าก็ท้าทายความสามารถดีสุดๆเอารอดูแล้วกันนะคะอีกสองท่านละคะค่ะสองท่านนะคะก็เดี๋ยวจะมีงานที่เป็นงานคือเพื่อนๆทุกคนเขาจัดงานของตัวเองกันไปแล้วแล้วก็จะเหลือของตะวันก็จะมาบอกทุกคนในวันนี้เลยแล้วกันนะคะว่าจะมีงานครั้งแรกเลยนะใช่งานจริงๆที่ชื่องานกระถิ่นงานกระถิ่นงานทอดผ้าป่าเดี๋ยวร่วมหลานทุกคนกันเลยเนาะก็มันก็เป็นงานที่แบบว่าได้มาเจอกันทุกคนได้มาฟังเพลงแบบว่ามีไลฟ์แฟนอะไรเงี้ยนะคะชื่อว่า I Star หวานนะคะ Starry Night with Star หวานโอ้ยชื่องานเรียงความเลยลูกก็จะมากจะบอกวันได้ก่อนว่าจัดวันที่10มิถุนายนใช่แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะน้องให้รับใครขับน้องติดตามแล้วว่าจะมีผลงานอะไรก็แล้วแต่เจอกันได้กับในช่วงเดือนมิถุนาใช่ไหมคะจ้ะโอเคปิดท้ายน้องก่อนค่ะมาจ้ะก็เป็นคนสวยไปวันๆเอาไม่ใช่มีช่วยอีกแล้วมีช่วยอีกแล้วเป็นตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ค่ะก็ทำงานทั่วไปเลยค่ะทำงานทั่วไปคือการขายการก็ดูบัญชีใช่ว่าไปคนขับรถอะไรอย่างงี้หนูก็ขับได้ค่ะจ้างได้รับจ้างทั่วไปใช่รับจ้างทั่วไปทั่วไปเลยค่ะชอบเลยล่ะแต่งานน้องก่อนก็มีอัปเดตเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ก็ตอนแรกหนูก็ประกาศไปว่าจะมีแบบว่าให้แฟนคลับมารับเสื้อจากที่แบบว่างานวันเกิดก่อนเมื่อต้นปีตอนนี้ก็กำลังจะถึง process ว่าแบบว่าจะใกล้ถึงวันนั้นแล้วก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้ายังไงก็รอติดตามด้วยนะคะทุกคนช่วยตามด้วยนะคะก็ส่วนของออนก็คือต่อจากก่อนค่ะก่อนจัดเมื่อไหร่ก็ออนตามนั้นตามนั้นเลยง่ายๆเรารอดูแต่วันเพื่อนนะคะจ้ะต่อจากวันเพื่อนไปเอาล่ะวันนี้อย่างที่นิวได้มีการเกิดมาตอนแรกแล้วว่าสุดท้ายแล้ววันนี้รอบนี้สินค้าของเราที่มานะฮะจะเป็นแนวแบบแฟชั่นหรือว่าบิวตี้เลยอยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยแบบแต่ละคนเนี่ยเคยแบบสั่งซื้อของออนไลน์ที่เป็นแบบสายแบบบิวตี้ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เป็นเมคอัพหรือว่าเป็นแบบเสื้อผ้าบ้างไหมคะเยอะมากหนูต้องบอกก่อนเลยว่าหนูซื้อยาสีฟันใน Shopee จริงเหรอยาสีฟันก็ซื้ออย่างเงี้ยหรอเพราะว่าคือบอกเลยว่าคือมันดีดีมากคือแบบว่ามันมีวันนึงที่แม่เป็นคนรับของถ้าแม่บอกว่าสั่งอะไรมาหนูก็เลยบอกสั่งยาสีฟันแม่บอกทำไมต้องสั่งยาสีฟันจาก Shopee ด้วยหนูบอกว่ามันราคาดีมากแม่คือแม่ต้องแม่ก็เลยลองไปสั่งมาแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนในบ้านสั่งยาสีฟันจาก Shopee แล้วตอนนี้ยาสีฟันเต็มบ้านเลยนะไม่เขายังไม่หยุดสั่งเลยประสบทุกวันใช่แล้วประเด็นคือจะบอกว่าเนี่ยเข้าใจน้องก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่แบบมี Shopee ใช้ Shopee ขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นชีวิตเราคือลำบากขึ้นงงมั้ยคือมันลำบากตรงที่ว่าหลายๆครั้งยกตัวอย่างเช่นล่าสุดอ่ะฟ้าซื้อน้ำหอมปรับอากาศห้องที่มันแบบตั้งเวลาแล้วมันจะฟิตออกมาอย่างเงี้ยพอไปถึงปุ๊บดูราคา
ไม่กล้าซื้ออ่ะรู้สึกว่าซื้อช้อปปี้อ่ะมันคุ้มกว่าเลยตัดสินใจที่จะแบบยอมที่จะห้องไม่มีกลิ่นเนี้ยสัก2วันแล้วรอให้เขามาส่งดีกว่าแกว่าเดี๋ยวนี้พออยากได้อะไรปุ๊บอ่ะจะซื้อของอะไรแล้วแต่ซื้อยากมากอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้าโป๊ะของฟ้าที่ฟ้าชอบใส่อ่ะเสื้อผ้าโป๊ะของฟ้าเศษผ้าที่ฟ้าชอบใส่อ่ะแฟชั่นพี่แฟชั่นของพี่ใช่ไหมของได้ไหมใช่คำว่าเสี้ยของพี่เป็นเสี้ยมันไม่เต็มคำว่าเสื้อด้วยซ้ำมันเป็นเสี้ยเสี้ยที่ไม่ชอบใส่เนี่ยตัวนึงตีว่ามันไม่เกิน300บาทพี่ไปเจอคือคนอ่ะสั่งจากช้อปปี้อ่ะแล้วไปขายตรงเนี่ยหน้าเดอะสตรีทเนี่ย4-500แล้วเราก็เลยแบบแบรนด์เดียวกันนะ100กว่าบาทเองอันนี้หยุดดูออกนะอย่างเงี้ยเข้าใจปะชีวิตเรามันเหมือนแบบมันก็ดีขึ้นแหละแต่มันมีความแบบทำให้เรามีความคิดในการว่าจะใช้เงินอะมากขึ้นกว่าเดิมมันเองเหตุการณ์ละเหตุการณ์คือไปยืนหน้าร้านแล้วเปิดแอป Shopee แล้วก็เปิดดูแล้วก็เทียบสินค้าแล้วก็โอเคถูกกว่าเดินกลับบ้านหลายคนเป็นแบบนี้เยอะมากๆนะคะใช่แล้วแบบส่วนใหญ่แล้วที่เราแบบเขาเรียกว่าใช้จ่ายออนไลน์เนี่ยอะไรมากกว่ากันระหว่างสายบิวตี้กับสายแฟชั่นของหนูแฟชั่นค่ะตะกร้าเต็มตอนแรกคือตะกร้าเต็มก็คือตอนแรก Shopee เป็นแค่100ค่ะตะกร้าเต็ม100ตอนนี้แบบพอคอปอัพเป็น200หนูก็เต็มอยู่ดีค่ะแบบเต็มอยู่ดีกดเพิ่มไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือมันแบบเกินเหตุอ๋อแล้วจริงความสุขอย่างนึงของการมีแอป Shopee ให้รู้มั้ยคือการช้อปทิปใช่ในช่วงที่ไม่มีเงินหรือรู้สึกว่าแบบแบบใส่ตะกร้าไปเยอะแล้วหนูเคยไม่รู้บางทีอ่ะเข้าไปดูของที่มันแบบแพงด้วยซ้ำนะแล้วเข้าไปดูตัวนี้เหมาะกว่าอันนี้ดิก็ใส่ไว้ก่อนแต่ไม่ได้จ่ายแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าฉันได้ซื้อในความคิดของฉันน่ะทุกคนเคยเป็นมั้ยพี่มันคือการบำบัดทางเลือกใช่มันคือแบบช้อปปี้เหมือนกันนะเพราะว่าแล้วแบบเอาจริงๆมันช้อปปี้มั้ย Shopee มีประโยชน์ตั้งหลายอย่างซึ่งวันนี้ก็รอเรามีของมาพี่พิงไปด่าเจ้าของร้านนะไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้มาสิสงสารผู้ประกอบการคือหนูชอบลืมกด Exit แบบค่ะเขาก็จะแบบกดส่งเงินให้เขาใช่ไหมส่งเงินให้เขาหน่อยอ๋ออ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะคนช้อปปิ้งเยอะๆจริงจ้ะอ่ะแล้วก็ Shopee Test เขาก็จะมีชุดเหมือนกันถูกต้องอันนี้น้องๆได้แบบผมร่วมดีไซน์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแบบจริงเหรอเอาเสร็จภายในไม่เกิน1ชั่วโมงอะจริงวันนี้เราใส่ไปเราซื้อทุกอย่างช้อปปี้แล้วมันไปเอาไปเลยไม่คือก็โบโบเบ้ๆอะไรสบายอะไรสนุกดีเรามีแรงบันดาลใจไหมหรือว่าเรามีการใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองแบบทั้ง4คนลงไปหรือเปล่าหรือยังไงก็เอาจริงๆก็รวมๆชุดถั่ว4คนอะขึ้นรูปได้นะคะขึ้นรูปได้มีรูปไหมอยากเห็นรูปตอนล่างอยากเห็นตอนล่างเลยอะใช่อยากเห็นว่าออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนไม่น่าจะเป็นร่างทรงหรือเปล่าจริงก็แอบเขินนิดนึงต่อพอพี่เขาไปทำ AI มันดูดีก็โอเคอ๋อโอเคแล้วเป็นน้องกลีบบัวเรียบร้อยน้องกลีบบัวไม่ได้ชื่อเป็นคอกลีบบัวสนใจเลยน้องกลีบบัวเสื้อคอบัวไงใช่โอ้ยตอนทำได้ประชุมกันไหมคะคุยกันเพราะว่าเราเหมือนจะมีไอเดียแบบว่าใครอยากได้มีอะไรเพิ่มอย่างมันจะมีแว่นตามีกล้องด้วยอะไรจริงๆเราก็อยากได้อะไรคือแอบตรงคุยตอนนั้นเราแบบออกแบบแต่วันวาเลนไทน์ก็เลยมีหัวพูดไปเรื่อยหนูก็พูดไปเรื่อยอยู่ตอนนี้ก็นี่ก็ไหลไปแล้วใช่หรือเปล่าถามน้องก่อนเดี๋ยวว่าอันนี้ก่อนที่จะดูเนี่ยมีการไปดูหมอมาก่อนด้วยไหมคะอันนี้แน่นอนอ๋อแน่นอนเนาะแว่นตาเนี่ยหนูแบบว่ามีหลายสีมากตอนแรกจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงหรือเปล่าแต่ว่าคุณหมอบอกมาใช่ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าสีม่วงแล้วกันช่วงนี้มาแรงสีม่วงมันช่วยแบบส่งเสริมในเรื่องของด้านใดในชีวิตของเราคะการเงินแล้วกันนะคะการเงินแล้วกันค่ะเอางี้ทุกครั้งที่เพื่อนพูดอ่ะอยากให้กล้องนึงจับไปที่ตาหวานแล้วดูเรียกตาหวานว่าเหมือนผู้ปกครองเหมือนการวงแล้วก็พูดอะไรคุณแม่อย่างเงี้ยหน้าชัดมากพูดเลยเก็บประการหน่อยไม่ได้เหรอดูเก็บประการหน่อยพูดหนูคือโอเคเขาได้ดึงดูดสายตาพี่ว่าเขาดูไม่ค่อยไม่ถูกใจสิ่งนี้เหมือนกันถ้าเจอความจริงอ่ะตอนที่นี่ผู้ปกครองมากแล้วคือเหมือนแบบพยายามจะบอกว่าความจริงไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะไหลตามเพื่อนเลยเพื่อนหนูจะรู้ความจริงหนูจะเบรกดีคือจะขึ้นเรือไปกับเพื่อนเพื่อออกทะเลแล้วสองคนนี้ก็ประชุมอยู่สองคนว่าดึงกลับมาสร้างเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้บอกไงนะว่าตาหนูหวานจริงแต่ตาหนูไม่มีความสุขเลยพูดแค่นี้หนูนั่งมองตาที่ว่างเปล่าแล้วก็จบหรือยังเคยเห็นมีมนี้ในทิกต็อกป้าที่เขาบอกว่าเราอยากเลิกเป็นเพื่อนกับแกแล้วอ่ะเราอายคนน่ะเราอายคนน่ะเป็นฟีลแบบเนี้ยเหมือนเลยอ่ะวันนี้นะคะที่มากับเราเนี่ยนอกจากที่จะมาร่วมเล่นเกมกันแล้ววันนี้นะคะสาวๆทั้ง4คนเนี่ยมีของมาแจกกันด้วยนะกับกิฟต์อเวย์ของเรานะครับวันนี้เรามีการมาแจกนะถึง2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกคือแจกชุด Shopee Pet Exclusive ค่ะบายยูนิคนะเพียงแค่กดซื้อสินค้าบอกไว้ก่อนว่าไม่นับสินค้าที่มีการพรีออเดอร์นะฮะจากถุงส้มในไลฟ์นี้ช่วงของยูนิคนี้เท่านั้นนะฮะยอดซื้อขั้นต่ำ250บาทรวมค่าจัดส่งแล้วเนี่ย
สามารถแคปหลักฐานนะครับแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มนะครับเป็น50คนแรกได้เลยนะคะที่มุมขวามือนะคะด้านบนนั่นเองนะจ๊ะใช่จ้ะกิจกรรมที่2นะคะมีเช่นกันนะแจกโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นนะคะของเมมเบอร์ทั้ง4คนเราใช้คำว่าเมมเบอร์ทั้ง4คนได้ไหมอ่ะใช้คำว่าศิลปินในค่ายยูนิคเอนเตอร์เทนเมนต์ละกันศิลปินดีกว่าเป็นศิลปินเพราะว่าน้องๆเขาแบบว่าสวยทั้ง4คนสวยทั้ง4ก็ได้คนสวยทั้ง4คนสวยทั้ง4จากค่ายสอขอนแก่นไปแล้วก็มาขายแหนมขายหมูกันไปนะคะแล้วเมื่อกี้น้องหนันมาคนสวยได้ไหมไม่ได้รู้ว่ายังไงอ่ะเป็น4คนสวยที่มารวมตัวกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม้ตีคนละทีนะคะอ่ะแคปโมเมนต์น่ารักน่ารักในไลฟ์ของเราแล้วโพสต์ลง Twitter ค่ะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะติดแฮชแท็กด้วยนะคะ Shopee Live X กับ Unique ค่ะแล้วก็ Hashtag Shopee TH55 ทวิตไหนถูกใจทีมงานรับรูปไปเลยนะคะแจกทั้งหมด4รางวัลด้วยกันค่ะแล้วก็พิเศษมากๆค่ะหาก Hashtag Shopee Live X กับ Unique เนี่ยขึ้นเทรนด์อันดับ1นะเราจะแจกรูป1ถึง5ไปเลยแจกรูปกลุ่มของสาวๆ Unique พร้อมกับลายเซ็นเพิ่มไปอีกเป็น5รางวัลด้วยกันโดยคุณผู้ชมไม่สามารถเลือกของรางวัลได้นะคะไปลุ้นกันเอาเองนะใช่ค่ะเอาล่ะมาช่วยกันปั่นกระแสดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เกมแรกของเราค่ะนิวจ๋าจ้าชื่อเกมว่ายกทัพเซลฟี่นั่นเองอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มศิลปินที่เราไม่ได้เน้นความสามารถเลยเน้นในเรื่องของเน้นเรื่องของความสวยเท่านั้นเลยอันนี้คือบอกเลยว่าคัดมาในหน้าตาเท่านั้นแต่ภาพไม่ได้น้องตะวันหัวเราะเมื่อกี้หัวเราะคือทุกวันนี้ก็คือว่าคนจ้างไปเนี่ยก็คือว่าชั่วโมงประมาณ 6-7 แสนเพื่อไปยืนสวยๆเฉยๆแล้วห้ามพูดแล้วห้ามพูดห้ามดื้อห้ามทำอะไรเลยยิ้มแบบครั้งเดียวแบบ 1-2 3 6แสนแค่นี้นี่6แสนแล้วนะซึ่งตอนเนี้ย2คนนู้นถูกใจมากตะวันบอกว่าอยากร้องเพลงก็เสียงยูนิคอะอยากร้องเพลงวันนี้ร้องเพลงปรึกษาหนูก่อนนะฮะเอาล่ะแบบนั้นด้วยการขายความสวยขนาดนี้เราก็ต้องมาเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าเออนั่นแปลว่าเราตั้งโจทย์แบบไหนเซลฟี่ในครั้งนี้ต้องฆ่าพวกชีไม่ตายนะต้องห้ามตายการเซลฟี่นะกติกาง่ายๆนะคะคือทั้ง4คนนะฮะต้องร่วมใจกันเนี่ยทำตามคำสั่งของเราแล้วทำการเซลฟี่รูปกลุ่มภายใน45วินาทีง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวเราลองมาแบบว่าแบบวอร์มๆกันก่อนไหมยกยกตัวอย่างมาที่เกมแรกก่อนดีกว่าฟ้าจะมีโจทย์แล้วบอกว่าใครทำเอาอะไรไปทำที่ไหนยังไงที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างงี้นะคะเช่นออนใช้มือขวาไปจับแก้มซ้ายของตาหวานมันจะหลุดไหมอุ้ยมันเป็นยังไงลูกมันจะเดี๋ยวลองพื้นเดี๋ยวลองพื้นลูกลองพื้นลูกไปเท่าไหร่น้องกลัวเป็นแผลร้อนในด้านในด้วยนะครับน้องกลัวเจ็บนะคะอ๋อก็ให้ทำท่าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยตะวันเข่าขวา45วินาทีได้ค่ะอันแรกมันจะดูง่ายๆก่อนเดี๋ยวจะให้เราเป็นคนกดถ่ายรูปมามือถือค่ะนี่ก็คือค้างแก่น่าจะอยู่เนี่ยให้หนูรอน้องเนยอยู่ริมสุดนะคะแล้วก็ที่เหลือทำตามโจทย์เดี๋ยวเราจะอ่านเขาค่ะอ่านให้เนาะเราอ่านให้ทั้งหมดที่พื้นแต่ละคนทำอะไรบ้างพร้อมแล้วจับเวลา45วินาทีทำท่าเสร็จค่อยถ่ายทำท่าเสร็จค่อยถ่ายงั้นเดินไปที่2จับน้องออนค่ะทำอะไรคะน้องออนนะคะจะเอามือขวาจับที่แก้มซ้ายของตาหวานค่ะแล้วตาหวานไปเข่าขวาเข่าที่พื้นค่ะน้องก่อนทำอะไรคะมือซ้ายจับไหล่ซ้ายเนยไปแล้วและน้องเนยค่ะนิ้วชี้จิ้มแก้มขวาตาหวานค่ะและสุดท้ายน้องก่อนมือขวาโอบไหล่น้องออนค่ะถ้าพร้อมแล้วถ่ายรูปไปจ้าแล้วอย่าเพิ่งขยับขอเช็คก่อนว่าใช่ไหมขอเช็คก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเริ่มที่อย่างแรกค่ะออนเอามือขวาจับแก้มซ้ายตาหวานถูกต้องค่ะจ้าตาหวานเอาเข่าขวาคุกเข่าที่พื้นถูกต้องค่ะน้องก่อนนะคะเอามือซ้ายไปจับไหล่ซ้ายโอ้ถูกต้องค่ะเนยนะคะเอานิ้วชี้แก้มขวาตาหวานใช่ค่ะและน้องก่อนเอามือขวาโอบไหล่ถูกต้องค่ะแต่ก่อนดูทรมานเหมือนกันก่อนดูทรมานสุดยากมากเดี๋ยวเราส่งรูปให้ทีมงานอ่ะได้ได้ได้ให้ทีมงานเอาขึ้นต้องส่งเลยเหรอฮะรูปเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยน้องนะน้องมาขอเข้าเหมยตู้ก่อนขอได้เราต้องพบปะหมอเหมยอยู่แล้วเพื่อนสตรีมทุกวันนี้ไม่ได้ว่าแต่งรูปแบบไหนนะใช้ตำแหน่งที่ว่าแต่งรูปเป็นใครวันไหนมีอัตโนมัติแบบให้มันจบนี่เขาจะต้องแต่ต้องหลดนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันโป๊ะแม่นี่จะอัตโนมัติแล้วพอกดปุ๊บเหมือนภาพวาดเหมือนภาพวาดสีน้ำมันไม่เหมือนภาพถ่ายจริงแล้วแต่งรูปเสร็จ
เฮ้ยผีเข้าฉันหรือเปล่าหน้าไม่เหมือนตัวเองใช่มันเบลอไปหมดมันเบลอแล้วอันนี้วอนนิดนึงบางทีเราจะน้องแฟนคลับที่มาเจอเราไปที่แสงเยอะแล้วเปิดแอปถ่ายก่อนแล้วน้องไปแต่งแล้วเอาส่งกลับมาพี่พูดตรงๆนะคะสมุกพี่หายไปลูกขนาดพี่ดำขนาดเนี้ยสมุกพี่ยังหายไปแล้วตาขาวพี่เรื่องแสงคิดว่ามีหิ่งห้อยอยู่ในตานะคะชอบมากอ่ะโจทย์ที่2กันดีกว่าค่ะอ่ะเตรียมตัวนะจับเวลาเหมือนเดิมนะใช่อันนี้ต้องมีการตกลงก่อนว่าใครจะเป็น A B C D ไล่ตามชื่อเลยนะคะได้อ่ะงั้นพี่เนยเป็น A ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเพราะ A เมื่อกี้ฉันกดถ่ายแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้หมดได้หมดดีตะวันเป็นซีก่อนเป็นดีค่ะได้จอยหัวหน้าห้องจักรละเอถ่ายรูปเอก็คือน้องมือขวาอ้อมหลังไปจับหูขวางั้นพร้อมไหมฮะสามสองหนึ่งเอขาเอามือขวาอ้อมหลังไปจับหูขวาค่ะตัวเองอ้อมตัวเองอ้อมหูขวาตัวเองหูขวาตัวเองมือขวาจับหูขวาของมันเอ้ยของบีของบีเออไปจับของบีแล้วไงอยู่นี่ซีเอามือซ้ายไปลอดหว่างขาแล้วไปจับเข่าซ้ายของดีค่ะซีคือลอดน้องตาหวานเข่าซ้ายเซ็งถือได้ได้ไหมได้ไหมตาหวานลอดไปจับเออแล้วก็ดีเอาเท้าซ้ายวางระหว่างขาซีค่ะโอ้โหอะไรนะดีเขียนอะไรหนูปะเนี่ยไปดิอ่ะไปเดี๋ยวแล้วสุดท้ายค่ะ B เอามือขวาชู2นิ้วค่ะเย่จากนั้นก็ถ่ายรูปค่ะไม่ได้ไม่หมดถ่ายทุกคนค่ะอันนี้ได้แล้ว2อุ๊ยท่าฝั่งนี้น่ารักมากนะแต่ก่อนคือยิมนาสติกนะตอนนี้น้องก่อนเป็นยิมนาสติกนะโอเคโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะถ้าอยู่ข้างนอกพี่แจ้งตำรวจจับตาหวานจริงนะลูกหนูเหมือนคนกำลังพยายามจะขโมยกระเป๋าเพื่อนนะคะเรื่องจริงเอาตรวจซิ A คือเนยเอามือขวาอ้อมหลังไปจับนะคะหูขวาของออนถูกต้องนะคะจากนั้นนะฮะตาหวานเอามือซ้ายลอดหว่างขาเข่าซ้ายของดีถูกต้องค่ะแล้วก็ดีเอาเท้าซ้ายวางระหว่างขาอ่ะถูกต้องค่ะแล้วบีมือขวาชู2นิ้วอ่ะถูกต้องค่ะโอเคมารอบสุดท้ายดีกว่าได้ค่ะเหนื่อยอยู่นะอันเนี้ยห้ามเคลื่อนที่ไปตรงอื่นห้ามย้ายที่ยืนใครสลับกันสลับกันเลยอ่ะสลับที่ได้แล้วเราจะไม่สลับอีกเลยใครจะเป็นจูบมาอยู่ตกลงกันว่าใครจะเป็นจูบุจิบิจูบะจูบะโจโบ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 อันนี้เขาไม่ได้ยากน้องนะมันยากพิธีกรใช่จูบุเป็นจูบุจูบุอ่ะจูบุถือจูบุถือจูบุมาจูบุถืออ่ะจูบีจูบะแก้วใสจูบีตะวันเป็นจูบุค่ะตะวันเป็นจูบุจูบีจะมาจะโมอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เลยค่ะขวาแตะขาวใสจูบีใครเป็นจูบีโน้จูบีเนยเนยเป็นจูบีหรอหรือว่าก่อนซ้ายขวาใสอะไรอย่างงี้อ่ะจูแม่งทำอะไรก็ทำเลยลูกอะไรอย่างนี้นะจูบะจูบะอ่ะใครจูบะหนูเป็นจูบะนะจูบะแก้มซ้ายชนไหล่ขวาจิบิใครจิบิจิบิอ่ะจิบิโจโบใครโจโบคะโจโบซอกขวาอ่ะโจโบซอกขวาแตะเข่าซ้ายจิบิจูบุค่ะเอาคางวางมือขวาโจโบค่ะอันไหนคือมือขวาขวาอยู่มือขวามือขวาโอเคจิบิเอาตาขวาขาขวาขาขวาไปชิดขาซ้ายของโจโบขอโทษนะครับนะตาขวาเนี่ยนาง12ขวาให้กูหยิบแล้วส่งให้เหรออ่ะแล้วพร้อมแล้วมั่นใจว่าถูกแล้วใช่มั้ยถ้าพร้อมแล้วถ่ายรูปได้เลยค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรแต่ดิฉันเป็นไมเกรนแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันเครียดนะคะจิบิจมูกจิเม่งจมึงอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะคะถูกไหมตัวพันกันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะไหนติดแค่ไหนแค่ไหนเขาถามว่าใครเป็นคนคิดชื่อเอาล่ะเขารู้ว่าการกระซิบนี่มันเข้าใหม่ใช่ไหมมันเข้าใหม่มันเข้าใหม่อ๋อเหรอใครจะเข้าใจว่าการกระซิบมันเข้าใหม่เนาะมันเข้าใหม่เข้าใหม่ถือว่าไม่เห็นอะไรแล้วกันนะฮะไม่เห็นอะไรกันนะฮะพี่นิวตรวจซิซูบะถูกต้องเลยแล้วกันน้องแค่ฉันจำว่าใครชื่อจูบีแต่ก็ยากแล้วก็เพราะว่าออนรู้จุดนี้ไงเออก็เลยบอกว่าทำไปก่อนเดี๋ยวก็ผ่านไปมั้ยไม่เป็นไรทำไปก่อนเออเอาใจสาวมากนะคะผ่านไป3ก็เก่งมากเพราะงั้นนะครับใครก็ตามที่ได้แคปโมเมนต์น่ารักประทับใจไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วอยากได้ภาพพอลอยพร้อมกับลายเซ็นกลับไปนะฮะอย่าลืมทำกิจกรรมของเรากันด้วยนะคือการแคปโมเมนต์ที่ประทับใจนะฮะลง Twitter พร้อมกับติดแฮชแท็ก Shopee Live X Unique #ShopeeTS55 นะฮะทวิตไหนถูกใจทีมยอดที่สุดรับไปเลยค่ะทั้งหมด4รางวัลด้วยกันเป็นภาพเดี่ยวพร้อมกับลายเซ็นนะแต่ถ้าสมมติวันนี้ทุกคนสามารถพาแฮชแท็กเนี้ยขึ้นเทรนด์ Twitter ไม่ว่าจะอันดับใดอันดับ1 2 3 4 5นะเราจะมีการแจกรูปกลุ่มเนี่ยของสาวยูนิคเพิ่มไปอีก1รางวัลนั่นเองนะฮะส่วนใครก็ตามที่อยากได้ชุด
ป็นเพชรใบอยู่นี้นะคะก็สามารถช็อปในไลฟ์นี้กันได้เลยจ้าถูกต้องแล้วนะคะน้องๆที่สายเองด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ะแฟนๆที่แบบต้องรักน้องๆนะคนนี้ไม่ได้อ้อมใจนะคะเอออ่ะเดี๋ยวเกมต่อไปก็จะให้ทายกันอีกแล้วใช่ความวุ่นวายเกิดแน่นอนมีคนบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องเนยกับน้องออนจะทะเลาะกันไหมทะเลาะกันบ่อยเหรอลูกจริงเหรอมันเกิดอะไรขึ้นไม่เรารักกันเพื่อนรักกันใช่รักกันจะตายรักกันด้วยตัวออร่าก็เลยว่าไม่รักกันจริงไม่รักกันจริงรักแบบเรียลรักแบบวิชัวจริงรักแบบวิชัวชอบมากรักกันจริงหัวก็เหมือนกับแบบตอนไปสมัครงานอ่ะเราอยู่กันแบบครอบครัวแต่ลืมบอกไปว่าครอบครัวเราคือเรื่องคนจางนะคะมีการยิงกันตายเกิดขึ้นสายไหนลูกสายไหนฟิลนั้นนะคะชอบมากเลยนะคะเอาล่ะมาเกมนี้ชื่อเกมว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรบางคนฟังแล้วฉันก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไงแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกเบเก้บ้าก็ฟังเพลงเหมือนกันนะก็ชอบก็ชอบเนี่ยเริ่มหลากหลายแล้วเริ่มหลากหลายแล้วเอาจริงๆนะนี่อยากเห็นมากเลยนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยเห็นภาพน้องๆจากในความเป็นไอดอลพอมาเป็นยูนิคแล้วว่าเราอยากได้เพลงที่มันเป็นยูนิคเลยอะเราอยากได้เพลงที่มันโต๊ะที่แบบเปิดแบบเต้นบนถังไงเต้นแบบสั่งแบบสงการได้อะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังว่าเราจะเห็นอะไรแบบนั้นเอาจริงๆฉันเชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้วฉันก็มั่นใจฉันก็อยากเห็นเฉยๆแบบว่าขับมอไซค์ไต่ถังอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นเงี้ยนี่บอกแม้แล้วคนที่ขับอ่ะคือต้องตาหวานด้วยนะแล้วตาแข็งนะตาแข็งเลยล่ะตาแข็งเลยล่ะฟิลนั่นแหละฟิลนั่นแหละมาแต่เกมนี้นะชื่อเกมเอ๊ะนี่มันคืออะไรนั่นเองกติกานะคะคือเราจะแบ่งทีมนะคะเป็นแบบว่าให้เป็นแบบน้องเนยกับน้องก่อนนะคะแล้วก็น้องออนกับน้องตาหวานนะคะแต่ละทีมมีเวลาใบ้แล้วก็ทายคำที่เกี่ยวกับแฟชั่นบิวตี้เนี่ยทั้งหมด30วินาทีโดยคนใบ้เนี่ยห้ามพูดหรือว่าส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยทีมไหนได้คะแนนน้อยกว่าโดนฝ่ายหนีบไม่หนีบเนี่ยบนหน้าอ๋อนะวุ้ยน้องคือลุดหน้าซึ่งอ่ะคือด้วยความที่เรากลัวเดี๋ยวน้องลองพื้นหลุดเราเลยจะให้หนีบไม่เฉพาะบริเวณตาดำและตาขาวเท่านั้นได้เพราะมันไม่โดนรองพื้นตาดำตาขาวตาดำตาขาวแล้วก็มีปานจะบ้าเหรออ่ะหนีบนิ้วแล้วกันเลือกบนนิ้วแล้วกันว่าจะเป็นนิ้วไหนหนีบหูได้โอเคอ่ะเพราะงั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าจะหนีบตรงไหนแต่ตอนนี้แบ่งทีมกันก่อนดีกว่านะอ่ะเนยก่อนออนตาหวานจ้าเนยก่อนออนใช่ไหมเนยก่อนเนาะก่อนแล้วไปออนเข้าใจพี่ยังเข้าใจพี่ยังเนยก่อนก็ออนตะหวานนะคะเนยก่อนออนตะหวานปล่อยที่สุดใครเป็นคนเลือกพี่เป่าเลยคำก่อนถูกต้องไหมโอเคยังจริงยาวปังเป่ายิงจุ๊บนี่เป็นการจุ๊บแบบยูนิคมากๆแล้วบอกเลยนะว่าความรักชนะทุกอย่างหรอเปล่าค่ะปัจจุบันหลายๆคนต้องตัดใจเพื่อมูฟออนค่ะเพราะงั้นแล้วกันไกลชนะไปค่ะได้เลยแหละก็มันคำยูนิคต้องเป็นคนดูดีทุกอย่างโอเคงั้นเราให้นะฮะทางฝั่งนู้นก่อนนะฮะเนยก่อนจ๋าเนยจะพูดว่าให้เนยเลือกก่อนน้องเนยและน้องก่อนเลือกก่อนให้ด้วยเนยเลือกก่อนเนยบอกว่าก็เลือกมันแล้วที่ใครค่าคู่กันเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะเนยก่อนเลือกก่อนค่ะมาเลือกว่าจะเอาชุดไหนระหว่าง A กับ B อ๋อเลือกเลยให้น้องให้พี่เลือกให้พี่เลือกเดี๋ยวเลือกให้เองอ่ะชอบมากแล้วเขาฝั่งนู้นกันนะฝั่งนี้เลือกให้จ้ะพี่ออนเลือกให้ฝั่งนู้นค่ะเอไปค่ะเออ่ะชุดเอมาเอค่ะชุดเอเดี๋ยวถือเอาไว้ทําไมให้ต่อได้ใครจะเป็นคนใบ้ใครเป็นคนทายดีคะเดี๋ยวออนเลือกให้ออนเลือกให้ไม่ให้พี่ใบ้หนูพี่ใบ้เหรอหนูไม่เก่งโอเคถ้างั้นเฮ้ยหนูเดี๋ยวพี่ทายอ่ะหนูใบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคนใบต้องอยู่ฝั่งนิวสิเขาเป็นคนใบอ่ะแล้วคนทายต้องมาอยู่ฝั่งฟ้าคนตอบอ่ะคนตอบอยู่ที่ฟาโลคนทายอยู่ที่นิวงั้นเดี๋ยวหนูออกนอกเป็นแบบคนทายอยู่ที่ฟาโลคนทายอยู่ที่ฟาคนตอบอยู่ที่นิวแต่ว่านิวอ่ะถือคำถามให้คนทายเอาอย่างนี้ใครจะทำท่ามาอยู่กับพี่โอเคใครอยู่ที่โอเคตรงกลางลูกตรงกลางไปใช่ๆเดี๋ยวอยู่โอเคหนูจะไม่เห็นอันนั้นใช่ป่ะ30วินาทีโอ้หนูตื่นเต้นมันเป็นหมวดอะไรคะแฟชั่นบิวตี้แฟชั่นบิวตี้อย่าเพิ่งให้เห็นมีอะไรบ้างอ่ะแฟชั่นบิวตี้อ่ะอย่าเพิ่งให้เห็นนะมาโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะทำได้จับเวลามาเด็กนี่ละคนตามาซาร่าถูกต้องค่ะเสื้อเชิ้ตนี่ครับว่าเสื้อค่ะเสื้อยังยืดเสื้อยืดเสื้อยืดถูกต้องค่ะไม่พอถูกต้องค่ะนาฬิกาข้อมือถ
ถูกต้องค่ะกางเกงขาสั้นกางเกงกระโปรงขาสั้นกระโปรงกระโปรงถูกต้องค่ะกระโปรงขาสั้นหวีผมผมมีคำว่าผมค่ะยาสระผมหมดเวลาหมดเวลามันคือคำว่าสีย้อมผมสีย้อมผมลูกได้ทั้งหมดกี่คำคะพี่เดียวจ๋าเดี๋ยวนะตัวอย่างอันนี้ไม่ตัวอย่างมัสคาร่า1เสื้อยืด2สร้อยคอสร้อยคอมีมั้ยเมื่อกี้มีสร้อยคอ3นาฬิกาข้อมือ4กระโปรง5ได้ไป5คำคะแนน30วี5คำถือว่าเยอะมากเสื้ออย่างยืดถือว่าเยอะมากเยอะมากใช่ๆมาถามก่อนคู่ต่อไปคิดว่าตัวเองทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ 5.55.5 หมายถึงแคมเปญของเราในวันนี้นั่นเองนะคะที่เราจะมาอยู่ด้วยกันเอาล่ะมาแล้วใครจะเป็นคนทำท่าอยู่ฝั่งนู้นจ้ะได้รู้ทำท่าให้ก็อยู่ฝั่งนี้สิโอเคมาพร้อมนะคะโอเคฉันพร้อมแล้วตื่นเต้นไหมยากค่ะตื่นเต้นอ่ะได้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มอ่ะหวีผมหวีถูกต้องค่ะหูขนตาข้ามข้ามค่ะรองเท้ามีคำว่าเท้าค่ะถูกต้องค่ะรองเท้าส้นสูงถูกต้องค่ะเสื้อกันหนาวถูกต้องค่ะโอ้ข้ามที่ปัดแก้มปัดออนถูกต้องค่ะพวงหน้าถูกต้องค่ะถุงเท้าได้นะถุงเท้าได้หวีได้หวีขอบคุณครับหวีถุงเท้ากางเกง5กางเกง5ส่วนไม่ได้โฟมล้างหน้าได้โฟมล้างหน้าแล้วก่อนหน้านี้บัตรออนไปแยกตรงบนตรงปลายมันจะมั่วๆนับหน่อยไม่กินได้จดปะได้7คำได้7คำเดี๋ยวแล้วได้7คำเลยหรอไม่แล้วคำยากมากนะมีคำว่าที่แปะตา2ชั้นกางเกง5ส่วนอย่างเงี้ยแบบยากมากหรือว่าแผ่นมาร์กตาอย่างเงี้ยยากมากนะเพราะงั้นแล้วเอาจริงว่าขนาดยากขนาดนี้ยังได้เลยนะคะกับเสร็จคำเสร็จคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีหนึ่งทีมโดนลงโทษใช่นี่พี่นิวรับของโทษไปหน่อยแปลว่าตอนนี้นะคะทีมของเรานะคะเขาเรียกว่าเลือกมาสิว่าจะโดนหนีบส่วนไหนดีระหว่างใบหูหรือว่านิ้วดีสักคนละ2อันโอเคนึกว่าคนละ6อันนิ้วไหมต้องหนีไปยังจบไลน์เลยป่ะคะมาโอ้ยมันจะช้ามาลูกบ้างนะใจร้ายจังเลยอ่ะแล้วใจตัวเองด้วยใช่เลยแหละนะเอาอะไรเจ็บบ้าเจ็บไหมไม่อันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บจริงเหรอไม่เจ็บมันไม่เหมือนเนี่ยอันนี้จะขาดเลือดสีอ่ะอันนี้จะขาดเลือดอันนี้มันไม่แต่ว่าไม่ได้เล็บสีม่วงที่ดูสุขภาพดีถ้าเราหนีไปสักพักนึงมันจะสีม่วงสุขภาพสีม่วงสุขภาพเป็นสีโอเคนี่โลหิตจางอยู่นะคะซีดเชียตอนนี้หูน้องเนยชาวแล้วข้างนึงนะคะได้ยินแล้วอ่ะมาอีกหนึ่งคนละสองคนละสองมาถ้าพร้อมแล้วทั้งสองคนที่โดนทำโทษมองกล้องหน่อยจ้าแล้วทำหน้าโอ๊ยแต่โอ๊ยนี่เป็นหูเอลหูเอลโอ้เนี่ยตัวนั้นน่ะเจ็บนั่นน่ะต่อมาฉันชนะแคปโมเมนต์นี้ไปได้เลยนะคะลืมแฮชแท็ก Twitter ด้วยนะคะอันดับ1ถึง5ติดเทรนด์นะเดี๋ยวเตรียมรับรูปเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทีมที่ชนะก็คือทีมชื่อฮูลุ้นมากเลยทีมออนตะวันค่ะก็ไม่มีชื่อทีมว่ะไม่มีใช่คือเมื่อกี้นี่แต่ทีมอะไรวะมีชื่อทีมอะไรหรือเปล่าวะเป็นอะไรไม่ได้ชื่อน้องเอ้าน้องแยกกันใครอยู่ทีมไหนนะเมื่อกี้เอาละมาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บมาหยิบนะคะได้ค่ะต่อไปอันดีกว่าหนูฟอลโล่ได้เลยลูกได้ค่ะชอบมากต่อไปนะเราจะมาเล่นเกมอีกหนึ่งเกมแล้วกันแต่ก่อนไปเล่นเกมมันต้องมีระยะเวลาของการเตรียมตัวสักคู่หนึ่งเพราะงั้นแล้วขออนุญาตเลยเราจะมาทอล์กกันแบบทีละคู่กันบ้างดีกว่าเนาะถ้าสมมติว่าพร้อมแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอเชิญนะฮะเนยกับตาหวานนะครับไปเตรียมตัวกันก่อนเลยจ้าเอาล่ะมาระหว่างนี้นะฮะขออนุญาตมาย้ำกติกาของการแจกของอีกสักหนึ่งครั้งละกันนะฮะสำหรับใครก็ตามที่อยากได้นะรีบมาบอกไปแคปโมเมนต์ที่คุณเนี่ยประทับใจที่คุณแบบชื่นชอบนะคะพร้อมกับโพสต์ใน Twitter นะของใครที่มีการแบบวีดได้โดนใจนะครับมากที่สุดนะคะบอกเลยว่ารับไปเลยจ้ะรูปถ่ายวันลอยพร้อมลายเซ็นนะคะเดี่ยวๆของแต่ละคนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยทำให้วันนี้เทรนด์ Twitter นะคะขึ้นอันดับ 1-5 ได้รับไปเลยนะจ๊ะกับตัวของรูปถ่ายวันลอยพร้อมลายเซ็นเนี่ยที่เป็นแบบว่าภาพรวมกันอีก1รางวัลนั่นเองนะจ๊ะ
จำคำไว้เลยเออเราได้เปรียบไอ้คำอ่ะมันไม่เท่าไหร่ไอ้โจทย์ไอ้โจทย์จะมายังไงเมื่อไหร่นี่นะสิใช่นะคะฝากด้วยแฮชแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Live X กับ Unique นะคะแล้วก็ Shopee หรือว่าอะไรป่ะอยากให้มันยากกว่าเดิมไหมทำไมคว่ำไม่ให้เห็นและให้เปิดที่ร้านแค่น้องใช้ชีวิตบนสิ่งที่เราให้ใส่อ่ะก็ยากแล้วเมตตาพวกหนูขออย่างเดียวด้วยความแบบเต็มที่ของน้องๆในแต่ละครั้งที่มาวอนอย่างเดียวเลยว่าเซฟฟันตัวเองด้วยนะลูกจังหวะก้มแบบเบ้อย่างเงี้ยกลัวจะกระแทกคนอื่นนะคะอ่ะมาโอเคสองคนแนทออกมาเลยโอเคอ่ะไปยังไม่ได้เมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเมากับน้องแฮะนี่แหละเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งที่เป็นชุดเป่าลมแล้วเขาทับจิตทับใจเหลือเกินเราก็เลยจัดให้อีกครั้งจริงๆแล้วนะคะน้องไม่ได้ออกไปเปลี่ยนชุดนะคะน้องออกไปทานอาหารเที่ยงมานะคะน้องก็กลับเข้ามาเลยนะคะชอบมากเป็นยังไงบ้างชอบไหมกับชุดนี้ถูกใจเราหรือเปล่าอึมขึ้นเยอะแล้วว้าเดี๋ยวหยุดได้ไหมล่ะหยุดนี้อยู่นี้ประเด็นคือไม่โฟกัสตัวเองนะยืนเล่นหน้าอกตัวเองแล้วก็มีความเขาเดินเข้ามาอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยแล้วป้าถามว่าชอบไหมลูกอึมขึ้นเยอะเลยนายลูกฟีลแบบนี่คืออัลบั้มยุ้ยเป็นสาวแล้วนะคะชอบมากนะกล้องซูมออกให้เห็นในสองด้านล่างดูเป็นซูโม่ด้วยค่ะตอนนี้เหมือนน้องคุณยายนั้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้น้องได้เล่นไปนะคะอ่ะระหว่างนี้ที่เรารออีกทีมนึงใส่เสื้อปกติพูดถึงเรื่องอะไรนึงนะอะไรนึงนะตะวันมีความสุขไหมลูกในชุดนี้ที่ถ่ายจริงหรือว่าหนูสนุกค่ะหนูสนุกนะคะโอเคได้ค่ะพี่ขอเช็คอารมณ์น้องนิดนึงก่อนเพราะว่าน้องอ่ะน้องนิ่งมากนะคะหยุดดิแล้วทำไมหยุดดิมาพร้อมแล้วมาแล้วพร้อมแล้วเอามาเนี่ยหนูชอบมากเลยอ่ะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยไม่หมดแล้วแม่ไม่แล้วคือฉันอ่ะยานมากมันเป็นคนใส่ใส่เด็กๆลูกแต่มันมีความคล้อยนิดนึงไอ้เด็กๆอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีมันดูอันอันสิทธิ์ไปได้นะทำตัวเป็นผู้ชายหรอกผู้ชายเราจะสนุกกับนมซูโม่ไม่ได้หรอกไม่แล้วคืออุตส่าห์จะไม่แซวหรือไม่เล่นน้องเรื่องจุดเนี้ยใช่เพราะจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะแบบรู้สึกอะไรหรือเปล่าน้องทำการบีบตัวเองแต่ทุกคนเดินมาแล้วก็นั่งจับหน้าอกตัวเองหมดเลยนะคะชอบมากนะคะเอาล่ะมากติกาเกมนี้กันดีกว่าเดี๋ยวฝากกระจายข่าวออกได้ฝากกระจายข่าวเรื่องนี้ด้วยนะคะได้เดี๋ยวหนูเชิญโอเคทีมงานกันละเนาะเด็กๆก็คือด้วยเลยโอเคและล่าสุดเนยเก็บคำนั้นไว้เป็นของตัวเองเนยแกไม่เป้ามีคนโกงค่ะมีคนโกงค่ะครูโอเคเอาล่ะเกมนี้นะคะกติกาคือง่ายเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการบอกตัวของโจทย์จากนั้นเราจะนับพอบอกโจทย์เสร็จปุ๊บเรานับ5 4 3 2 1หยิบโจทย์ของหยิบคำตอบตัวเองขึ้นมาแล้วดูซิว่าแต่ละคนเอาคำตอบไหนมาตอบในโจทย์นั้นกันแต่ว่าต้องมีแกะเชื่อมโยงแล้วแหละถ้าสมมติว่าล้มไปแล้วมันดูแบบตอบมาแล้วมีเหตุผลส่วนตัวเราให้นะเราให้เพราะว่าเราอยู่นี่อยู่ละสมมุติว่าสมมุติถามว่าแฟนของคุณถ้าวันนึงคุณอยากมีลูกคุณจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรนี่หยิบปุ๊บห้องนั่งเล่นเพราะว่าหนูเจอกับแฟนครั้งแรกในห้องนั่งเล่นของมหาลัยค่ะพี่ให้สิ่งที่พวกเราได้คนไหนครับเอาคนไหนก่อนเลยที่4คนออกพร้อมกัน5ด้วยแหละไม่ได้คิดว่าเป็นการแค่เจอกันเฉยๆถ้าเจอเฉยจะมีลูกได้ไงเราก็ต้องเดทกันด้วยกินคงกินข้าวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพอน้องเป็นยูนิคแล้วอ่ะกูสบายใจในการเล่นอะไรขึ้นเยอะเลยแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยแล้วว่าน้องโตเป็นสาวแล้วก็อยู่น้องโตเป็นสาวแล้วเล่นกับน้องได้แล้วหนูต้องเรียนรู้งั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าไม่อยากให้น้องเห็นโจทย์ก้าวได้โจทย์อื่นก่อนได้โจทย์อื่นก่อนงั้นป้าขออนุญาตนะฮะให้น้องหันหลังดีกว่าน้องหันหลังค่ะน้องหันหลังค่ะหันหน้ามาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่สนับนะเอ้ยมีคนโกงอีกแล้วเอาอีกแล้วมีคนโกงอีกแล้วค่ะแกเอาจริงพร้อมแล้วเด้อฉันเข้าใจเลยนะฟิลนี่แบบลูกสาวตัวเป็นสาวแล้วปวดหัวเอานะถ้าพร้อมแล้วโจทย์แรกนะคะฟังนะเมื่อคุณกินส้มตำเผ็ดๆเลยดื่มน้ำเยอะๆรู้สึกปวดท้องตุยๆคุณจะเลือกไปที่ห้องอะไร5 4สาม สอง มือหยิบขึ้นมาค่ะหยิบเดี๋ยวก่อนลูกก่อนห้ามเปลี่ยนค่ะไปยืนห้ามเปลี่ยนค่ะห้ามเปลี่ยนค่ะไปยืนทุกคนปิดคำตอบเต็มไว้ก่อนนะคะแกฉันรู้สึกปวดหัวกับแต่ละคน
สดๆนะฮะมาเริ่มกันที่ฝั่งนี้ฝั่งสุดท้ายฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฮะฝั่งนี้เราเลือกจะปวดท้องตุยๆว่ะนิวไปห้องกันดีนะเราเลือกไปห้องห้องนอนอยู่ดีห้องนอนเลยห้องอ้าวยังไงลูกในห้องนอนมีห้องน้ำเราหลายคนก็เคยนอนในห้องน้ำใช่เพราะว่าเราทำไมเราเสียสติผ่านไหนผ่านผ่านก็พอดีเป็นคนชอบกุศลแบบไพรเวทค่ะเพราะเสียงมันปุ๊ดปุ๊ดปัดปาดขอห้องนอนดีกว่าจบต่อไปเราเลือกเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นค่ะอย่าพูดว่าห้องนั่งเล่นมีห้องน้ำใครก็เคยขี้บนทีวีป่ะไม่เคยหรอโซฟาเจ๊กกันเจ๊กกันไม่อุ้ยคือที่ห้องนั่งเล่นก็หมายถึงว่าปวดตุยตุยมันอาจจะยังมาจริงไม่มาจริงขอนั่งพักก่อนขอนั่งพักก่อนใช่แต่นั่งสังเกตการณ์ก่อนมีเหตุผลมีเหตุผลทุกคนเงียบอยู่ใช่ป่ะเนยทำอย่างนี้เว้ยขอนั่งตดก่อนเดี๋ยวคนเดียวคือตดอ่ะแต่การปวดตุยนี่คือตดคือตดเปียกเลยนะตดเปียกเลยล่ะตดเนื้อตดเนื้อได้ล่ะตดเนื้อได้ล่ะโอเคมาได้ได้ให้ผ่านให้ผ่านโอเคแล้วผ่านครับผมขอออนตรงตัวห้องน้ำห้องน้ำเลยไปทำอะไรที่ห้องน้ำอ่ะมันไม่ใช่นะตลกหรือป้าข้อสมมติก็ได้นะไม่ปวดตุ่ยใช่ป้าเราก็คือเหมือนเซฟไงเซฟตัวเองไว้ก่อนเผื่อแบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยก็เป็นนั่งในห้องน้ำก่อนแบบตุ่ยไหมนะสุดจะออกไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะจากพี่ตุ่ยเย่นั่นเองเย่พอมากจ้าปิดท้ายอ่ะงงมากหนูเอาไปรูปพรีเซนต์เข้าไปแฟนขาดช่วงฉันงงมากแล้วเขาเหมือนกลัวเพื่อนแย่งเขารีบไปคว้าเลยที่มันไม่มีใช่ไม่คืออย่างนี้เราบอกก่อนลำดับความคิดของก่อนเนี่ยเขาจะเป็นขบเขาคิดว่าแล้วว่าปวดท้องต้องไปห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรแปรงขัดตัวเขาไปหยิบสิ่งนั้นมาก่อนเลยเราสามารถที่จะปลดทุกได้ทุกที่แต่ว่าอย่าลืมที่จะทำความสะอาดนะคะนี่มาทำนะมันลงแล้วไม่แล้วผมแล้วจริงมาทางสกปรกแล้วล่ะตอนนี้นะคะอะผ่านไหมไม่ได้ไม่ได้สิไม่ผ่านแปรงขัดตัวทำความสะอาดตรงพื้นอื่นไม่ได้ให้โอกาสครั้งสุดท้ายเราจะมีการแถกับประโยคนี้อย่างไรคะว่ามาเอาเงินยัดแล้วกันเอาเงินยัดใช่และแน่นอนว่าการยืนใต้โต๊ะกับพี่นั้น เป็นประโยชน์ค่ะผ่านค่ะ ใช่ค่ะเหนื่อยใจมากนะแฮชแท็กโตไปไม่กลนะคะอาจจะข้อแรกผ่านไปทุกคนหันหลังจะวางไว้เหมือนเดิมวางไว้เหมือนเดิมนะคะมาหันหลังนะคะและโจทย์ต่อไปคือแกโรงเรียนหญิงล้วนอ่ะหลังจากทริปเที่ยววันหยุดยาวเมื่อคุณต้องทำการแบ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละคนคุณต้องใช้สกิลจากหนังสือวิชาอะไร5 4 3 2 1หมดเวลาหยิบมา1อันค่ะหยิบค่ะหยิบเลยค่ะหยิบค่ะหยิบแล้วขึ้นไปเลยหยิบขึ้นไปหยิบขึ้นไปหยุดหยิบขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยมันอยู่นู่นเอาล่ะฉันภูมิใจในน้องก่อนฉันบอกก่อนนะรอบนี้ฉันภูมิใจทุกคนเลยเพราะคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมันอยู่นู่นมาดูดีกว่าว่าสกิลของการซักแม่น้ำทั้ง5จะเป็นอย่างไรบ้างจ้าแป๊บนึงคิดอยู่ใช่ไหมเดินคิดอยู่ใช่ไหมงั้นฝั่งนู้นบ้างดีกว่าจะฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเรื่องฝั่งนี้หนูโชว์ไปลูกสิ่งหนูได้หยิบมานั้นคือเต่าดินจ้าเราต้องเรียนบัญชีกับเต่านินจาใช่ด้วยความไวไงด้วยความไวพี่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกลยุทธ์แบบว่าสมัยเก่าจากจีนที่แบบว่านินจาเขาใช้กันนินจาเป็นจีนหรือญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นนินจาเป็นญี่ปุ่นใช่แต่นินจาเต่ามาจากอเมริกาด้วยใช่นะคะเราไปมันแบบว่าผสมหลายเชื้อชาติหลายเชื้อชาติแต่เขาเรียกว่าขนาดเต่าที่ช้าๆเนี่ยยังเป็นนินจาได้แปลว่าทำไมเร็วแน่นอนก็ต้องคิดให้เร็วคิดให้ไวใช่โอเคป้าตาแข็งไม่ผ่านไม่ผ่านแหละแต่ว่าป้าตาแข็งเลยอะเมื่อกี้คือยิ้มไปแล้วเดินหน้าไปฝีอะโอเคไงวะยังไงต่อนะยังไงต่อนะอะแต่ว่าถือว่าหัวไวให้ครึ่งคะแนนโอเคครึ่งคะแนนครึ่งคะแนนค่ะต่อไปค่ะขอออนอะขอน้องออนลูกยังไงเอ่ยกุลสตรีกุลสตรีเกี่ยวอะไรเขาจะไปก
กับสิ่งดูหน้าคนที่เขาจะหน้าเขาจะจริงจังตลอดเวลาเขาพูดเรื่องจริงเนี่ยแต่พอพูดออกมาแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือยังไงลูกเอาจริงหนูไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะทำไมวะทั้งที่มันอยู่แค่นี้มองไม่เห็นมองไม่เน้นไวไว้ก่อนเน้นไวไว้ก่อนไม่คือหนูเชื่อว่าสมัยก่อนนะคะนิตยสารมันจะมีแบบพวกแบบบวกลบคูณหารเติมแบบซูโดกุมีให้เล่นแบบคอสเวิร์ดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยเชื่อว่ามันเป็นการฝึกทักษะที่ดีในการที่เราจ่ายตังค์ซื้อนิตยสารสักเล่มนึงเราควรได้ความรู้นอกจากคุณสตรีมันคือเป็นนิตยสารที่เขาเรียกว่ายังไงอะคะมีครบเครื่องดีกว่าใช่ใครที่อยากจะเป็นกรสตีของที่บ้านสามารถทำอาหารได้คิดเลขได้เพราะเป็นแบบเผื่อใครอยากเป็นแม่บ้านสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวไม่จริงๆมันเป็นคำที่พ้องเสียงไปเรื่อยนะใช่ค่ะคุณสตรีคุณสตรีคุณสตรีคุณแล้วจะดีคุณแล้วใช่นี่ไงนี่ไงคูแล้วจะดีอ่ะคูแล้วจะดีเพราะฉะนั้นหนูคิดว่านี่ตอบโจทย์ค่ะอยู่ดีๆอันนี้ก็ไม่เป็นคำตอบซะแล้วก็ได้แล้วก็ได้เลยเพราะงั้นแล้วผ่านค่ะต่อไปเขาดินดาวฉันมากเลยอันนี้บอกไว้ก่อนว่าระหว่างที่ออนกำลังที่จะจริงจังนะคะตาหวานหันมองหน้าเนยแล้วก็เอาไงดีอ่ะฉันเห็นสิ่งนั้นเหมือนกันไม่ประชุมกันมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงนึงเล็กๆรอดมาเอาไงดีอ่ะมาดูสิโอ้โหแล้วถึงเราเลือกมาคือเยเลทับบี้เป็นทับบี้ค่ะจริงจังจริงจังเชื่อฉันจริงทำหน้าจริงจังก่อนทำหน้าจริงจังเลยล่ะหน้าจริงจังเลยล่ะเดี๋ยวพี่ตั้งใจฟังครับทุกคนฮะช่วงนี้คือช่วงที่หลายคนอาจจะมีความเครียดของชีวิตกันเยอะมากขึ้นใช่ครับหลายคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกไม่เก่งคณิตศาสตร์ฟังคำพูดของเธอคนนี้ไว้ให้ดีๆนะฮะและนี่คือบทเรียนคณิตศาสตร์จากเทเลทับบี้ของน้องตาหวานค่ะจริงจังค่ะหนูอยากไอลูกหนูไอหรือเปล่าจริงๆเทเลทับบี้ก็คือเทเลทับบี้มี4ตัวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ตัวคุณหารตัวน้องโพน้องโพเขาเก่งคณิตคิดเลขไวค่ะค่ะใช่น้องโพเหรอลูกใช่ใช่ค่ะเป็นชื่อมีลาล่ามีใช่มีพมยามีลาล่าแล้วมีลูลูแล้วมีอีทนะคะแล้วก็มีคนละตะออนอ๋อไม่ใช่คนละไม่ใช่คนละคนคนละคนกันน้องโพเก่งก็จะสอนเด็กแล้วน้องโพเขาเก่งเรื่องคณิตคิดเลขไวค่ะอ๋อถ้าเราไปดูเสร็จปุ๊บเราก็จะมีหลายตัวใช่ไหมคะจะมีเซ็กชันนึงของน้องโพที่ก็จะมาแบบว่าเอ๊ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้อะไรยังไงก็รู้ไหมว่าไม่โพลเก่งคณิตสุดขนาดเราไปสำรวจสัมภาษณ์ใครบอกว่าขึ้นโพมาเลยค่ะสำรวจโพมาเลยค่ะและนี่คือและโพเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขเพราะเราจะต้องไปวัดโพกันตลอดอ่ะถูกต้องไม่ได้อ่ะแต่เราให้ผ่านกับความพยายามครั้งนี้เก่งมีความพยายามของน้องนินจาเลยเหรอฉันให้ผ่านอยู่แล้วฉันผ่านอยู่แล้วแต่ฉันอยากให้ฟังเด็กปั้นของฉันคนนี้ตั้งแต่พัดเลยพูดว่าฉันตดไปต่อคนนี้เด็กคนนี้ฉันคาดหวังเลยล่ะคาดหวังเลยแหละมาดูนะและนี่คือน้องเนยค่ะอายเขาอ่ะน้องเลือก The Avenger ค่ะยังไงอัศตาอะไรโอ๊ยรู้หนูรู้แล้วหนูรู้ในนี้เขามีด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหมอคิดเลขเก่งไหมสุดสุดคำถามมันว่าอะไรนะใครคำถามรู้ต้องคิดเลขไหมต้องอ่านหนังสืออะไรเพื่อจะไปคิดเลขหารเงินกับเพื่อนหนูไม่อ่านหนูใช้ผู้เชี่ยวชาญสอนหมอแสดงว่าสมมุติว่าวันนี้หนูไปกินข้าวต้มเจโอหมดไป 1,700 แล้วเพื่อนถามว่ามึงคนละเท่าไหร่วะหนูนั่งทำอย่างนี้เลยรอแป๊บไอ้ที่ทำอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลขนะเดี๋ยวไปล้างจานให้เลยเนี่ยเราก็ไม่มีเงินงานคำนวณนี่ไงพี่ออนช่วยเราด้วยบอกว่าคำนวณหารมิติเขาสามารถคำนวณหารมิติได้ว่ามิติไหนที่ไปกินแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยมันมีอย่างนี้อีกแล้วไม่ค่อยได้ดูไงประเด็นอะใช่ไหมไม่ค่อยรู้จักเอาจริงอันนี้ถามว่าผ่านไหมผ่านแต่ถามว่าเขินไหมมากนะคะเขินเลยล่ะเขินเลยอ่ะไปอุ้ยอยากเล่นต่อไปแล้วว่าหมดเวลาแล้วหรออุ้ยเสียดายอ่ะกำลังสนุกเลยอ่ะเสียดายมันไม่มีเกมอื่นหรอใช่ป่ะมันเกมท้ายแล้วจริงหรอไม่เหลือแล้วหรออุ้ยจริงด้วยอ่ะกำลังสนุกอีกข้อนึงเร็วๆอีกข้อนึงแบบเร็วๆอีกข้อนึงแบบเร็วอ่ะเด็กๆหันหลังค่ะกติกาข้อต่อไปคำถามก็คือเมื่อคุณต้องการอ่านหนังสือแต่สายตาสั้นจะหยิบสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่พบแล้วหันไปยิ้มให้เลย4 3 2 1มีในมือแล้วค่ะหยิ
บมาเอ้ยหยิบมาหนึ่งอันก่อนไปอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วถ่ายรูปลูกกันเถอะแถวนี้บ้างเฮ้ยยิบอะไรยิบร้อนนิวนิวกูจะบอกอะไรให้นะสอนเมื่อกี้พอนับเหลือสองแล้วอ่ะกูเห็นภาพนี้เว้ยเนยยืนอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยแล้วมือซ้ายอ่ะคือสีกุมารแล้วมือขวาคือเหมยตูเหมยตูแล้วก็มองอย่างเงี้ยแล้วพูดกับตัวเองว่าเอาอันไหนอ่ะแล้วเริ่มมีการคุยกับตัวเองมากขึ้นเอาเวลามีน้อยเหลือเกินอย่างรวดเร็วครับป้าเพราะอะไรคะถึงต้องอ่านสายตาสั้นอ่านหนังสือต้องหยิบสิ่งนี้มาเริ่มกันที่เหมยตูเป็นแอปพลิเคชันแต่งรูปถูกไหมคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้เขาแต่งได้คมชัดเอาไปโฆษณาให้เขานี่ไงเราจะเห็นรายละเอียดเยอะเราก็ไม่ต้องแล้วแว่นตาเราใช้นี่เลยซูมซูมปุ๊บถ่ายมาแล้วก็ปรับความละเอียดปรับฟิลเตอร์ให้สว่างเห็นไหมแว่นตาแค่แบบได้ใหญ่ขึ้นอันนี้ปรับแสงด้วยเด็กผมครับเด็กผมเด็กผมครับแต่ก่อนจะเด็กผมเด็กผมครับคำถามคืออะไรอ่ะเมื่อกี้คืออ่ะต่อไปก็ตรงตัวสายตาสั้นก็แค่ใส่แว่นตาค่ะนี่เราหน้าสนามบ้างไหมนะก็คือมีคนดูเลยสายตาสั้นแค่ใส่แว่นตาไงคะจะมาแอปเหมยตูทำไมนะดูไม่เมกเซนส์หรอกทำไมคะคือก็แค่นี้ค่ะไม่น่าน้องตะวันพูดกับเพื่อนเหรออ๋อเหรอนะคะมาตะวันยูนิคค่ะเออทำไมเพราะว่าเรา be yourself view นี้ค่ะแม้คุณจะใส่ตาสั้นหรือใส่ตายาวเพียงแค่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณก็หนังสือได้คนนะคนนะโซเชียลมูฟเมนต์แกผิดไปหมดเลยรู้ไหมว่าเมื่อกี้พูดว่าไงคิดว่าไม่แป๊บนึงมันหนุ่มมีใบซ้อนเอ้ยพอสัปดาห์ที่ไม่ช่วยรู้ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่กันเกิดขึ้นได้ไหมคิดว่ายูนิคไงคะหนูสายตาสั้นแต่หนูมีเพื่อนอีก3คนที่คอยช่วยเหลือหนูแปลว่าอีก3คนสามารถช่วยหนูอ่านได้ไม่เว้ยBe yourself ทรงแบบรับมงอะแล้วอยากขายของซะไม่อะอำลามงอะBe yourself and fight thank you Richard อย่างเงี้ยไม่เป็นไรหนูจะตกมาตายเพราะคำนี้บายเออลาดแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว Google Mapกูก็แบบคือเราไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าสายเราสายตาก็แค่ be yourself ค่ะใช่จบเลยเราแค่เล่นก็คือแค่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเองก็ได้ก็แค่บอกว่าเปิดไปสถานที่นึงที่แบบว่าอาจจะแบบห้องแบบว่าห้องหนังสือสมุดแห่งชาติหรือว่าแบบบ้านเพื่อนแล้วก็แบบว่าเอาหนังสือที่เราอยากอ่านอะไปให้เพื่อนอ่านแค่นี้มันไม่จำเป็นต้องแบบว่าให้ Google ให้ Google หรือว่ามันหลายคนอะได้แฟนก็เพราะอย่างนี้นะที่แบบว่าเฮ้ยแกเราอ่านไม่ออกกับแปลหน่อยดีก็คือไปเลยนะอ่านไม่ออกหนึ่งประโยคคำแล้วไปเชียงใหม่ไม่ๆก็คือว่ามันแค่เธอบอกว่าเธอมีใจเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยจบเอาล่ะมาสรุปคะแนนนะคะไม่มีใครชนะเลยแล้วกันค่ะทุกอย่างดูไม่เมสเซนไปหมดเลยนะคะ Be yourself view Be yourself view นี้กันแล้วไปด้วยกันไปได้ไกลเพื่อนจริงๆเก่งหนึ่งเก่งที่สนุกมากเลยอ่ะชอบมากเลยนะฮะเอาล่ะมาชอบมากที่เด็กๆดูโตแล้วจริงดูโตแล้วจริงตอนนี้คือโตแล้วทุกคนเลยอ่ะมากมากนะคะใช่ใช่แต่โตสุดก็คือตาหวานนะคะตาหวานเหมือนรับบทผู้ปกครองสุดๆเลยนะคะรู้สึกได้เหมือนมางานวันเด็กนะคะของลูกนะคะเอาล่ะมาอย่างที่ป้าบอกไปนะฮะกิจกรรมของเราทั้งสองกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการที่ช้อปปี้เพจนะคะ Exclusive by Unique นั้นมีการประกาศผลผู้โชคดีนะคะได้รางวัลเนี่ยวันที่22พฤษภาคมนี้ผ่านทาง shopee.co.th/m/uniquepet นั่นเองนะฮะส่วนชุดจะเข้าไปใน Shopee Pet Account ของคุณในวันที่26พฤษภาคมนั่นเองจ้าไปลุ้นกันว่าได้หรือเปล่านะคะกิจกรรมที่2นะคะแจกโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นประกาศที่ Twitter Shopee Thailand วันที่8พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้น้องน่ารักมากๆเลยให้ลืมติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะเพราะว่าฝากตั้งแต่แรกแล้วแหละให้ฝากค่ายซะหน่อยดีกว่าเนาะค่ายดีกว่าเป็นภาพลักษณ์ของการเป็นศิลปินเออจะได้เห็นผลงานในค่ายนี้บ้างไม่ใช่เป็นกรุ๊ปไอดอลละอุ้ยเขินเลยก็ขอฝาก Unique Entertainment ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะคะก็ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยในทุกแพลตฟอร์มก็เสิร์ชก็เจอค่ะแค่เพียงว่า Unique เนาะใช่ UNEQ นะคะเข้าไปเลยนะคะพูดเอาจริงๆนะมันแบบคำว่า UNEQ อ่ะคำว่า EQ อ่ะบ่งบอกความเป็นน้องๆมากๆเลยนะ EQ มันไม่มีเพราะเราอัน EQไปนะอัน EQ เลยเหรออัน EQ ก็คือน้องไม่มี EQ เลยนะคะอย่าแยกดีกว่าอันนี้ไม่ใช่อยู่นี้คืออัน EQ จะบ้าเหรอไม่ใช่หมายถึงว่ามันคือความแบบมันเป็นพลังงานความแบบนึกออกมั้ยเวลาเราเจอกันน่ะน้องเป็นพลังงานที่แบบว่าพร้อมที่จะแบบเอนเตอร์เทนทุกคนคือเค้ามาเหมือนกับพี่เอนเตอร์เทนเนอร์ไม่เชื่อดูอย่างตาหวานนี้เนี่ยมีความสุขกับตาเห็นมั้ยเมื่อกี้จังหวะไหนแบบ
ใช่ไหมนะเอาจริงไหมเมื่อกี้เกือบจะให้น้องเล่าเรื่องผีแล้วอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันเหมาะกับน้องมากตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างนึงคือวันนี้เป็นหนึ่งให้เรากลับมาเจอช้อปปี้ที่สถานในอีกสถานหนึ่งถามก่อนเลยว่าวันนี้รู้สึกไงบ้างแฮปปี้ไหมรอบหน้าถ้ามีอีกกลับมาหาช้อปปี้อีกไหมคะกลับจ้างมาต้องจ้างเนาะต้องจ้างเนาะใช่เหมือนบ้านอ่ะเรามาตลอดเลยเออแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรารีเควสเกมเราอยากเล่นเกมไหนบ้างอยากเล่นเกมนี้เกมนี้แต่ว่าเป็นพิธีกรเล่นแทนว่ะไม่รู้แต่ว่าสกิลแถวของพี่มันขนาดไหนรอบหน้าเนี่ยมีเป็น2ทีมแล้วกันระหว่างทีมยูนิคกับทีมพิธีกรดูจะว่าใครจะขิดก่อนกันนะคะแล้วคนดูตัดสินไปเนาะได้จ้ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะตอนนี้เราลาไปก่อนก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวยูนิคนะฮะจะไปต่อทุกคนในไลฟ์กันต่อใช่ในอีก10นาทีต่อไปจะกลายเป็นแอดมินให้เราละกันอีกประมาณ10นาทีละกันทั้งส่วนนี้นะฮะก็ขอบคุณน้องจากยูนิคมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไลฟ์เดี๋ยวเจอกันต่อเลยฮะกับช้อปปี้ไลฟ์ค่ะ